ุกการเดินทางมีบันทึกทางความคิดร่วมเดินทางไปกับท่านว.วชิระเมธีประภัสสรเสวิกุลนิรุตสิริจัญญาวงศ์ธนงชัยนรงค์สิงห์อาริยาสิริโสดานิติพงษ์หอนาคและสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ในรายการการเดินทางของความคิดคืนวันอังคาร19:09 น.สวัสดีผู้ฟังครับนี่คือการเดินทางของความคิดนะครับในคืนนี้ฮะเดี๋ยวผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์แล้วก็คุณโหน่งครับวงศ์ธนงชัยนรงค์สิงห์นะฮะในการเดินทางของความคิดครับคุณโหน่งวงศ์ธนงฮะคุณโหน่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับครับผมเป็นยังไงฮะไปอิตาลีเนาะไปมิลานโน่ไปโรมครับคุณผู้ฟังไปโรมอ่ะไปโรมแล้วก็ไปนาโปลีเฮ้ยผมพยายามออกเสียงให้คนเขาหมั่นไส้ผมเล่นก็ออกเสียงผิดนาโปลีนี่ต้องพูดว่าอะไรไม่กล้าออกแล้วไม่กล้าออกแล้วแล้วก็มีไปโซเรนโตอยู่โซเรนโตสองวันครับโซเรนโตแล้วก็ไปแวะฟลอเรนซ์อีก3วันพี่ตุ้นเป็นสุดยอดเป็นทริปอิตาลีที่โรแมนติกมากคุณผู้ฟังครับนี่ขาดเวนิสนะฮะเวนิสเนี่ยด้วยความที่เคยไปมาปลูกแล้วก็เลยเว้นเอาไว้ไม่นั่งรถไฟต่อไปนะจากโรมเนี่ยนะทีแรกก็วางแผนว่าจะนั่งรถไฟไปเรื่อยๆเหมือนกันนะพี่ตุลโดยเฉพาะออกไปทางฟลอเรนซ์แล้วมันก็ต่อลูก้าปีซ่าอะไรได้ใช่ไหมเอาไปพิซซ่ามาด้วยนิดนึงไปหอเอ็นไปหอเอ็นหอเอ็นนี่ดูกี่ทีก็ไม่เบื่อแล้วแปลกมากเลยครับคือปกตินี่ไอ้สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยผมดูครั้งเดียวก็รู้สึกว่าพอแล้วนะพี่จุนครับแต่หอเอ็นนี่ดูได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันถ่ายรูปได้หลายมุมไม่รู้พี่จุนเป็นปะเป็นนะมันถ่ายรูปได้หลายมุมสำหรับผมนะใช่ใช่ใช่ถ่ายรูปได้หลายมุมแล้วก็มันก็ไปแต่ละครั้งมันก็เป็นเรื่องให้เราชวนคิดอยู่เรื่อยๆฮะใช่ชวนคิดอยู่แล้วผมว่าบริเวณของหอเอ็นปิซ่านี่มันรื่นรมดีครับคุณผู้ฟังน่ารักดีฮะเขาดูแลดีสถานที่ท่องเที่ยวที่พลุกพล่านขนาดแบบแน่นขนาดเอะมาเทิงอะไรกันนี้ฮะมันมีความรู้สึกของความสบายสบายอย่างเงี้ยนะการจัดการผมเชียร์การจัดการนะใช่ใช่ใช่เชียร์การจัดการก็ไปกี่วันเนี่ยไป2อาทิตย์ถึงไหมฮะถึงปะ2อาทิตย์ครับพี่ตุลนะฮะตอนแรกกลับมาเนี่ยว่าจะไปพูดวันอังคารอยู่สัปดาห์นึงแล้วพอดีผมติดเป็นไข้หวัดใหญ่นิดนึงพี่ตูนเพิ่งหายเนี่ยติดจากไหนฮะอิตาลีป่ะครับอิตาลีไม่เป็นอะไรนะพี่ตูนพอดีกลับมาแล้วมาเจองานด่วนเลยอะไรเงี้ยงานต้องไปพูดต้องใช้เสียงเยอะมันขับรถไปไกลเจออากาศรับประทานเจออยู่ในบรรยากาศที่แสนโรแมนติกคุณฟังครับกลับมาเจอร้อนชื้นร้อนเปียกร้อนแดดบ้านเรานี่กลายเป็นไข้หวัดใหญ่ไปเลยเป็นช่วงนี้มีคนเป็นไข้หวัดใหญ่กันเยอะนะพี่ตุลนะคุณผู้ฟังครับผมเป็นแล้วก็ผมจำได้ว่าตอนเราเด็กๆกับพี่ตุลคุณผู้ฟังไข้หวัดก็มีอยู่สองอย่างเองหนึ่งก็คือไข้หวัดธรรมดาทั่วไปครับไข้หวัดประเภทปวดหัวตัวร้อนนะนะกินยาสัก2เม็ดอะไรก็นอนมือก็หายละอะไรเงี้ยอาจจะมีเจ็บคอบ้างไอบ้างนิดหน่อยครับอีกอย่างนึงคือไข้หวัดใหญ่อันนี้ก็สมชื่อฮะหนักขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่ตอนนี้ไข้หวัดที่มันแยกย่อยออกไปเยอะมากหลายสายพันธุ์เลยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ที่ก็มีอะไรไม่รู้เยอะแยะซอยย่อยเต็มไปหมดมีไวรัสแปลกๆแบบนั้นไปจนนะไวรัสเขาพัฒนาตัวเองไวรัสเขาก็พัฒนาเขาต้องเอาตัวเองให้อยู่รอดด้วยในสังคมจริงด้วยจริงอันนี้เราพูดตรงๆปราบใช่ไหมเราพูดกันตรงๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังทุกวันนี้นะครับเป็นไข้หวัดไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดเล็กไข้หวัดใหญ่นะผมแนะนำให้เวลาไปเช็คเนี่ยส่วนมากคุณหมอหลายๆท่านนะครับก็อาจจะบางท่านก็ตรวจแค่อาการเผลอๆนะครับนะฮะครับแต่ทีนี้จะให้ดีก็คือลองเช็คให้ละเอียดมากคือว่าเราเป็นสายพันธุ์ไหนหนักมากน้อยแค่ไหนเรื่องของเรื่องคือจะได้รักษาได้ถูกต้องแล้วก็ตรงประเด็นมากกว่าครับครับวันนี้พี่ตุลช่วยผมพูดเยอะนิดหนึ่งคอยังไม่ค่อยอ๋อได้คือคุณหน่งไปอิตาลีมาเนี่ยผมว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเราเดินทางต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับคุณหน่งนะฮะผมดูในข้อมูลสถิตินะคุณหน่งนะจากการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินและจากบรรดาบริษัทท่องเที่ยวทั้งหลายนี่นะฮะ3อันดับต้นๆเนี่ยก็จะเป็นญี่ปุ่น
เดาไม่ผิดเลยเพราะว่า15วันไม่ต้องขอวีซ่าใช่ไหมฮะครับอันดับต้นๆเป็นญี่ปุ่นแต่หน้าแปลกญี่ปุ่นอันดับต้นๆนี่แยกอีกเพราะญี่ปุ่นเนี่ยมี4เกาะใหญ่นะมี4เกาะใหญ่ปรากฏอันดับต้นๆที่ของญี่ปุ่นไปมีอยู่2เกาะนะมีฮอนชูนี่ก็เนี่ยโตเกียวโอซาก้าอีกเกาะนึงแม้ไปนู่นเลยซัปโปโรฮอกไกโดนะครับอันนี้ก็ไปเยอะอันดับ2ตามมานี่ก็แม้เป็นเกาหลีเป็นอันนี้ก็ไม่แปลกใจก็ไม่ค่อยแปลกใจมาคู่กันแต่เกาหลียังแข็งแรงอยู่พอสมควรแข็งแรงแล้วก็ส่วนที่3ที่ไปกันเยอะนี่แหมตอนแรกนึกว่าจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงนะเปล่าๆนะขอเดาก่อนเดี๋ยวผมขอเดาที่ไหนดีโซนแถวคุณยุทธโซนแถวคุณโหน่งโซนของคุณโหน่งยุโรปอ๋อฝรั่งเศสแน่ฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งเศสแม่ก็เลยมานั่งอูคนไทยแล้วนี่กระเป๋าหนักเหมือนกันนะนักท่องเที่ยวไทยกระเป๋าหนักนะฮะนี่เป็นเบอร์ต้นๆที่เดินทางไปแต่ว่าเราไม่ว่ากันเพราะทุกครั้งที่เดินทางมาแต่ละคนเองก็ได้มุมมองใหม่ใช่กลับมาด้วยนะฮะอันนี้ผมสนับสนุนนะก็จากประสบการณ์นะครับไปยุโรปเที่ยวนี้โดยเฉพาะอิตาลีนะฮะก็อย่างที่พี่ตุลบอกนะครับว่านักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่เนี่ยเทไปที่ญี่ปุ่นเยอะมากช่วงนี้ไปเยอะจนกระทั่งร้านขายกระเป๋าญี่ปุ่นบางร้านนี้ต้องปิดนะต้องปิดเพราะต้องปิดคนไทยลงเพราะว่าคือยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเขามีวินัยไงสมมติเขามีกระเป๋าร้านอยู่10 ใบครับเขาจะมีโควต้าขายแต่คนไทยไปนี้ขอ15 ใบ เขาต้องไปขุดโกดังเข้ามาอีกแล้วทีนี้คุณหนงเข้าใจไหมมันจะมีคนยุโรปไปคนจีนไปคนไทยไปก็เขาปาถึงไม่มีของขายอ่ะทำให้สต็อกเขาป่วนสต็อกเขาป่วนเขาก็ไม่ได้สิเพราะว่าเขาจะมาฝากความหวังไว้กับพี่ไทยอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็ต้องมีเป็นโควต้าละอ๋อทัวร์ไทยลงใช่ไหมให้ได้แค่4นะแต่เขามีระบบนะทุกร้านในซัปโปโรนี่เหมือนกันสี่เนี่ยอิชินี่สร้างเนี่ยก็คือไม่มากกว่านี้ไม่งั้นจะมาบัฟกันเองครับแต่ทำไมร้านนั้นมีร้านนี้มีเห็นไหมคุณนงเขาเรียกว่าเขาจัดระบบเพื่อทำให้เอาใจทุกคนไม่ที่สำคัญคือเขาอยู่ได้ด้วยเพราะแวดเขาขึ้นเป็น 8% แล้วนี่เออใช่เราแวดเขาขึ้นเป็น 8% สูงทีเดียวแล้วก็ค่าใช้จ่ายโตเกียวโอซาก้าฮอกไกโดนะครับเราก็คงทราบว่าตอนนี้ติดอันดับแพงอยู่อันดับต้นๆของโลกแพงแต่ว่าบ่อยุโรปไปแล้วแต่พี่ไทยไม่พี่ไทยไม่หวั่นบ่อยั่นใช่ไหมบ่อยั่นและนี่เร็วๆนี้จะมีสายการบินโลคอสได้ยินมาเมื่อข่าวว่าตอนเย็น Air Asia X ใช่ไหมใช่ไปแล้วเวลาน่าสนใจด้วยเพิ่งเห็นตอนเย็นๆคือเป็นรูทของญี่ปุ่นนะใช่ไหมฮะญี่ปุ่นเกาหลีครับ2รูทญี่ปุ่นเกาหลีใช่ใช่แสดงว่าตลาดท่องเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีนี่ยังมาแรงไม่หยุดนะฮะและญี่ปุ่นเขาวางแผนอย่างนี้คุณหนุ่มคือเขาเองเนี่ยนอกจากเพิ่มแบตเป็น 8% แล้วแล้วต่อไปนี้เขาก็จะเพิ่มนะให้กับประเทศอื่นในอาเซียนไม่ต้องขอวีซ่า15วันเหมือนไทยเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเวียดนามเนี่ยจะโกยรายได้เขาจะโกยรายได้ใช่คือเป้าหมายเขาเนี่ยจะดึงความเป็นแอ่งอารยธรรมด้านการท่องเที่ยวเนี่ยกลับคืนมาเพราะว่าเขาสูญเสียไปให้กับเกาหลีหรือแม้กระทั่งไต้หวันโอ้เสียเยอะไม่น้อยนะเสียเยอะเสียเยอะตอนนี้ก็เลยดึงกลับมาในหลายๆเรื่องด้วยนะครับแต่นโยบายยกเว้นวีซ่านี่ผมถือว่าตรงเป้าแล้วก็เวิร์คมากๆนะพี่ตุลคุณผู้ฟังนะฮะยกเว้นปุ๊บภาษีเพิ่มใช่บางท่านอาจจะคิดว่าโอ้ไม่ต้องเสียค่าทำวีซ่าแล้วไม่ต้องดูนี่นั่นเลยแต่มันก็มาเพิ่มในตรงที่คุณสันเสริญบอกนะครับแต่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดมากกับพวกแท็กพวกภาษีอะไรนี้สักเท่าไหร่ไม่เติมเราไม่ค่อยคิดขอให้เราได้มีของติดไม้ติดมือกลับมานะฮะคือผมเห็นคนใกล้ตัวผมอาจจะคนใกล้ตัวแล้วกันน้องๆในออฟฟิศนะครับตอนนี้ก็ไปญี่ปุ่นไปเกาหลีเอาเฉพาะญี่ปุ่นก่อนแล้วกันไปญี่ปุ่นกันมันว่าเล่นเลยนะหยุด3วันไม่ได้นะจองตั๋วเครื่องบินต้องญี่ปุ่นละต้องญี่ปุ่นถ้าเมื่อก่อนอาจจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงอะเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นแต่ตอนนี้โอ้โหผมว่าถนนทุกสายไปที่ญี่ปุ่นชินจูกุสมัยก่อนเวลาจะไปมันเหมือนจะต้องแบบจะต้องมีสเตทเมนต์มีบุ๊กแบงค์ต้องมีการยืนยันรายได้ต้องมีคนรับรองว่ามันเยอะแล้วคนออกเอกสารวีซ่าเจ้าหน้าที่สถานทูตที่เป็นคนไทยนะฮะก็ไม่ก่อนไม่อยากจะบ่นเลยค่อนข้างที่จะประสบการณ์ค่อนข้างที่จะต้องมีระบบระเบียบมีใบรับรองการทำงานด้วยอ่ะต้องพูดตรงนะ
ดุเราอย่างกับแบบว่าเราไปขออะไรสักอย่างนะฮะเดี๋ยวนี้คล่องตัวขึ้นโอ้ยเดี๋ยวนี้คล่องตัวขึ้นเพราะว่านี่เป็นส่วนหนึ่งแต่คุณหน่งไหนๆก็คุยเรื่องเกาหลีไอ้เรื่องญี่ปุ่นแล้วขอคุยเรื่องเกาหลีสักนิดหนึ่งได้ไหมครับผมเชื่อว่าคุณหน่งต้องคิดเหมือนคุณผู้ฟังหลายๆท่านกับเหตุการณ์ของเรือเรือเซวอลที่จมไปในทะเลนะฮะใช้คำนี้แล้วกันนะแล้วก็ณตอนนี้เองก็ยังคงมีข่าวคราวอย่างต่อเนื่องอยู่โดยตลอดเวลาแต่ว่ามันมีมุมมองหลายๆมุมมองของคนที่นำเสนอผ่านมาในหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการติดต่อในข้อความท้ายๆระหว่างคนที่อยู่บนเรือคนที่อยู่นอกเรือคือส่งข้อความกลับมาในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเรื่องของการช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆนาที่เริ่มที่จะขมวดกันมามากและใกล้ๆมากยิ่งขึ้นด้วยคุณหน่งมองความช่วยเหลือหรือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้นะครับในมุมมองคุณหน่งเองคิดว่าลักษณะต่างๆทั้งหมดแบบนี้เองเนี่ยทางด้านของเกาหลีใต้เขามีวิธีการในการที่จะทำให้ลักษณะของเหตุการณ์คลี่คลายหรือความช่วยเหลือในมุมมองคุณหน่งเป็นยังไงบ้างจากการที่ติดตามข่าวครับคืออย่างแรกนะครับเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุจริงๆนะว่าก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องสาเพร่าของผู้ชนะครับนะฮะแล้วก็แน่นอนด้วยความที่ลูกเรือจำนวนหนึ่งเนี่ยเป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นมันก็สร้างความสะเทือนใจได้มากนะครับพี่ตุลถ้าพูดกันตามตรงก็คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดอ่ะนะฮะเป็นอุบัติเหตุที่ถ้าสอบสาเหตุไปแล้วนะครับครับมันแหมมันน่าเสียดายจริงๆนะครับแล้วผมก็คิดว่าความรู้สึกของผมกับคนทั่วโลกจำนวนมากที่ติดตามข่าวเหตุนี้ก็คือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงทำอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่ในช่วงระยะเวลาตอนต้นๆดูเหมือนจะช้าๆหน่อยดูเหมือนจะช้าเลยนะฮะดูเหมือนเพราะถ้าคุณผู้ฟังจำได้นะครับเหตุการณ์ที่เรือเซวอลล่มเนี่ยผมกลับมาจากอิตาลีพอดีแล้วก็รู้ข่าวนี้แล้วก็ดูข่าวทีแรกนะลักษณะไปในทางที่ดูเหมือนว่าจะไม่ร้ายแรงเท่าไหร่เดี๋ยวนั้นนะครับนะครับมันเหมือนกับเรือเราเห็นข่าวถ่ายทอดสดนะครับเรือแค่ตะแคงไอการที่เรือตะแคงแล้วก็มีเวลาเป็นโอ้โหเป็นหลายชั่วโมงเลยกว่าเรือจะล่มเนี่ยถ้าในสายตาของเราผมทั่วไปนะครับคนที่ไม่รู้เรื่องเทคนิคอลอะไรในการช่วยเหลือต่างๆจะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะช่วยเหลือง่ายนะฮะแต่ในเวลาต่อมาพอข้อมูลต่างๆเปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆว่าในเรือมีอะไรบ้างนะฮะมีสัมภาระหนักอะไรขนาดไหนบรรทุกอะไรมามากขนาดไหนแล้วก็จนกระทั่งเรือจมไปแล้วนะประกอบกับความบกพร่องผิดพลาดของผู้ดูแลเรือก็คือกัปตันแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยมันทำให้ไอ้อุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดการสูญเสียมากกลายเป็นสูญเสียขนาดหนักพี่ตุลนะฮะคือผมชื่นชมรัฐบาลเกาหลีใต้หลายอย่างนะครับแม้กระทั่งเหตุการณ์นี้นะฮะแต่เหตุการณ์นึงที่อาจจะต้องก็พูดได้อยู่เหมือนกันนะพี่จุนนะนะฮะแม้กระทั่งคนเกาหลีเองจำนวนมากก็มีความรู้สึกนี้ก็คือรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ทำการช่วยเหลือมีมาตรการในการช่วยเหลือที่ฉับพลันทักช้าไปทักช้าไปแต่ว่าอย่างข้อมูลที่ออกมาหลังๆเราก็ทราบนะครับว่าถ้าบางคนอาจจะดูแล้วก็คิดแต่ละไปจนนะก็ยกเรือขึ้นมาเลยดิโอ้มันไม่มันไม่ตอบโจทย์ได้ง่ายขนาดนั้นใช่เรือน้ำหนักมันเท่าไหร่มันเยอะแล้วก็ของอีกเท่าไหร่ใช่ฮะแล้วการง่ายว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นอุบัติเหตุที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ขนาดใหญ่เลยพี่ตุลครับคุณผู้ฟังครับครับพี่ตุลว่ายังไงผมคิดท้ายคุณโหน่งนะว่าท้ายที่สุดคือผมมองว่าจริงๆทั้งโลกไปเนี้ยเราได้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับอันดับแรกแน่นอนเราต้องแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยสุดในโลกใบเนี้ยคุณหนงมีการใช้เรือบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยข้ามจากเกาะหนึ่งมาเกาะหนึ่งในหลายประเทศเยอะนะครับใช่นะฮะอย่างนิวซีแลนด์คุณหนงจากเกาะเหนือมาเกาะใต้บางทีก็ต้องใช้เรือข้ามก็เป็นเรือเฟอร์รี่นะฮะจากเวลลิงตันจะมาที่พิกตันนี่นะฮะ
หรือแม้กระทั่งง่ายๆอย่างอาจจะมาสมุยเนี่ยนะไปสมุยนะนั่งเรือเคยนั่งก็ต้องใช้เรือเช่นเดียวกันนะในบ้านเราหรืออีกหลากหลายที่ในโลกใบนี้เรือก็ต้องบรรทุกเยอะนะทั้งรถยนต์ทั้งคนทั้งของอีกอะไรอีกหลากหลายอย่างแล้วคุณหนงอย่างเราเคยไปเรือข้ามที่เป็นเรือลักษณะเรือที่มีความพร้อมนะฮะหลายอย่างแล้วก็เหตุการณ์ไม่คาดคิดมักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับผมเองมันเป็นอุทาหรณ์สะท้อนใจผมตรงที่ว่าในบางสถานการณ์ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจริงๆขึ้นมาบางทีเราก็ยังไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปว่าเราจะต้องทำอะไรในอันดับ1 2 3 4 5นะฮะและบางครั้งเองเนี่ยใครติดตามข่าวระยะหลังก็จะบอกว่าบางทีต้องปฏิบัติตามคำสั่งกับต้องกับตามวิธีการอะไรแต่เพราะว่าจริงๆแล้วกัปตันเรือเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในแอดโฆษณาของบริษัทเรือแห่งนี้นะแอดโฆษณาที่กัปตันเรือพูดก็คือประมาณว่าให้ทุกคนอยู่ในระบบระเบียบแล้วผมจะพาคุณเดินทางด้วยความปลอดภัยอะไรประมาณคุณหนงได้ออกไหมขอให้ไว้วางใจไว้วางใจคือหน้าของกัปตันคนนี้ที่ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ก้มหน้าเพื่อจะร้องไห้รับยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่มาเป็นพรีเซนเตอร์เอามาเทียบกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้วมันย้อนแย้งกันมากเลยเนาะครับครับนะนั่นเป็นส่วนของข่าวที่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ซึ่งแสดงความเศร้านะฮะให้กับคนทั้งโลกใบนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกาหลีด้วยคุณหนุ่มครับผมคิดว่าประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลเกาหลีใต้อาจจะทำหน้าที่ในคราวนี้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพี่ตุ๋นนะครับอย่างที่บอกว่าสาเหตุอย่างหนึ่งอาจจะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ชวนสะเทือนใจนะครับครับครับแต่อย่างหนึ่งก็คือผมก็ติดตามข่าวมานะครับจากหลายแหล่งข่าวหลายสำนักข่าวนะฮะก็คือการอธิบายในขั้นตอนการช่วยเหลือเนี่ยยังชี้แจงได้ไม่เคลียร์นะครับพี่ตุ๋นนะฮะเอาตั้งแต่ช่วงวันเริ่มต้นแรกๆที่เกิดเหตุการณ์นะฮะครับมันน่าจะมีการอธิบายทางเทคนิคอะไรให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากกว่านี้นะครับแต่ในช่วงหลังก็มีการปรับมากขึ้นนะฮะก็ยังไงก็ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์อุทาหรณ์เนาะนะครับคุณหนงนะคุณหนงก่อนจะหมดเวลานี่ขอเรื่องนี้หน่อยได้มั้ยเรื่องนี้หน่อยนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ทำงานเวลาคุยคุณหนงนี่ชอบเพราะคนฟังจะชอบให้เราสองคนคุยกันเรื่องมนุษย์ทำงานผมไปเจอเรื่องหนึ่งคุณหนงเขาพูดถึง16สิ่งที่มนุษย์ทำงานควรทำก่อนเลิกงานเรามาไล่กันไหมควรทำก่อนเลิกงานใช่ควรทำก่อนเลิกงานทุกวันด้วยนะคือ ควรทำก่อนจะกลับบ้านน่ะครับอันดับแรกผมไม่แน่ใจว่าที่ออฟฟิศคุณหนงจะเป็นว่าออฟฟิศผมเป็นว่าอันดับแรกนะแต่งหน้าประเมินตัวเองอ๋อนึกว่าประเมินตัวเองมันจะมีไหมเนี่ยคุณหนงประเมินตัวเองคือประเมินตัวเองเขียนลงในกระดาษว่าวันนี้เนี่ยเราทำงานได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อที่จะลดปัญหาการทำงานที่จะตามมาทีหลังคือวางแผนในอนาคตแต่ว่าเอาความผิดพลาดและความสำเร็จวันนี้เป็นที่ตั้งที่ออฟฟิศทำไหมไม่มีเนาะผมว่าคนที่เขียนนี่เป็นสุดยอดยูโทเปียมากๆคาดหวังอะไรมากไปหรือเปล่า สองข้อสองนะ ข้อสองทบทวนตารางการทำงานล่วงหน้าก็คือสำหรับวันพรุ่งนี้มีอะไรบ้างมันทำอะเจนดากันเลยเตรียมตัวเรียนเตรียมตัวสอบอะไรประมาณนี้อันนี้พอไปได้นิดนึงดีแล้วอันดับ3คุณหนงคุยกับหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานคุยอัปเดตโปรเจกต์อ่ะมันจะมีมั้ยก่อนจะกลับบ้านผมว่าการสื่อสารในสำนักงานมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแล้วล่ะมีอยู่แล้วเนาะมันก็มีอยู่ทุกระดับชั้นอยู่แล้วน่ะข้อ 4ฮะปัดกวาดเช็ดถูโต๊ะทำงานแม้ทำอย่างกับเป็นนักเรียนเลิกนี่มันเป็นของญี่ปุ่นหรือของอะไรป่ะเนี่ยของญี่ปุ่นอ๋อผมว่าแล้วญี่ปุ่นนี่เองของญี่ปุ่นไว้เจอมาญี่ปุ่นในบ้านเราจะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ของฝรั่งหรือบ้านเราอาจจะไม่คิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเอาเฉพาะในโต๊ะทำงานเราเองแล้วกันนะการจัดโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเอากระป๋องน้ำที่กินแล้วหรือว่าเรียบร้อยไปทิ้งอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ควรทำเนี่ยเคลียร์งานให้เสร็จอันนี้ของญี่ปุ่นนะเขาต้องเคลียร์นะญี่ปุ่นต้องเคลียร์งานให้เสร็จแล้วก็นี่อันนี้ญี่ปุ่นแท้จริงเลยคุณดงอะไรบอกลาหัวหน้างานกลับก่อนนะครับ
บ้านเรามีมั้ยไปแล้วเปล่าเนี่ยคุณหนุ่มนึกบอกเวลาไปญี่ปุ่นจะต้องมีใช่ไหมครับไปซื้อของขอบคุณมากครับพวกซาลาริมังนี่แบบว่าทำเนียมเยอะมากโดยเฉพาะในบริษัทญี่ปุ่นก็ถือเรื่องอาวุโสก็ถือนะน้องนี่เขาบอกเลยจะกลับบ้านต้องกลับก่อนนะครับกว่าถึงบ้านก็มาแล้วนะครับมีน้องเคยไปออนเซ็นนะครับเขาเห็นกลุ่มนึงเป็นดูปุ๊บรู้เลยว่าเป็นเจ้านายกับลูกน้องมาออนเซ็นด้วยกันนะญี่ปุ่นนี่เขาดีอย่างนะบางทีเขาไปออนเซ็นเขาไปปูเสือดูซากุระอะไรด้วยกันเจ้านายลูกน้องไม่มีแบ่งแยกนะพี่ตุลแต่แม้กระทั่งมาออนเซ็นด้วยกันเนี่ยเพื่อนผมที่ไปออนเซ็นก็บอกก็ดูออกเลยว่าคนไหนเป็นเจ้านายลูกน้องยังไงฮะเจ้านายก็จะมานั่งกอดอกอยู่ในออนเซ็นชวนคุณลูกน้องก็จะโค้งแล้วโค้งอีกเวลาคุยอะไรกระซิบกระซาบครับครับนะฮะได้ครับเนี่ยบอกลาเจ้านายอย่างเงี้ยเหรอต้องบอกลาเจ้านายก่อนกลับบ้านด้วยกลับก่อนนะครับโค้งด้วยต้องโค้งด้วยนะมีอะไรอีกหมดละหมดละบอกหมดละของบ้านเรานี่ใช้ได้สักอันนึงดีไหมผมว่าตั้งใจทำงานแล้วก็ทบทวนผมชอบข้อแรกๆนะที่บอกว่าน้อยเขียนว่าวันนี้ทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมว่าทุกคนนะครับวันนี้ผ่านไปนะครับไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรนะครับอย่างน้อยก็ได้ประเมินตัวเองก็ดีนะว่าวันนี้เราทำอะไรที่เข้าท่าไปบ้างแล้วอะไรผิดพลาดตกพร่องไปบ้างอะไรเนี่ยนะฮะครับแล้วก็เรื่องก็ดีก็คือมันจะได้ทบทวนแล้วก็ในวันต่อๆไปจะได้ไม่ทำอะไรที่มันพลาดนะฮะอยากทำอะไรที่มันเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆมันก็เรื่องดีแล้วไปตุนคุณผู้ฟังดีนะได้ครับงั้นเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับโอเคขอบคุณ นี่แบบนี่โค้งแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะงั้นพักก่อนนะครับ เดี๋ยวกลับมาฮะฟังคุณหนงวงธนงช่วงที่2ครับทุกการเดินทางมีบันทึกทางความคิดร่วมเดินทางไปกับท่านววชิระเมธีประภัสสรเสวิกุลนิรุตสิริจัญญาวงธนงชัยนรงค์สิงห์อาริยาสิริโสดานิติพงศ์หอนาคและสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ในรายการการเดินทางของความคิดกลับมาฟังในช่วงที่2ของการเดินทางของความคิดนะครับผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์แล้วก็คุณหนงครับวงธนงชัยนรงค์สิงห์นะครับสวัสดีรอบ2คุณหนงครับสวัสดีครับพี่ตูนวันนี้ตอนบ่ายๆมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนะครับครับถ้าจับประเภทก็อาจจะเป็นข่าวกีฬานะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นมากกว่าข่าวกีฬาเป็นข่าวสังคมก็ได้เป็นข่าวที่คนทั่วโลกให้ความสนใจมากนะครับครับนั่นก็คือสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับครับประกาศบทเดวิดมอยส์ผู้จัดการทีมชาวสกอตแลนด์ซึ่งดูแลควบคุมแมนยูมาได้แค่10เดือนออกจากตำแหน่งแล้วพี่ตุลครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการกีฬาโลกในเวลานี้เลยพี่ตุลนะฮะด้วยเหตุที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นสโมสรที่มีมูลค่าสูงมากนะฮะเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงไม่ใช่สโมสรฟุตบอลอย่างเดียวแต่เป็นสโมสรกีฬาที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกแล้วนะฮะเมื่อช่วง 2-3 ปีที่แล้วก่อนที่จะเสียตำแหน่งให้กับเรอัลมาดริดนะครับสโมสรฟุตบอลในสเปนนะครับไอ้มูลค่าของทีมกีฬาเนี่ยพี่ตุลคุณผู้ฟังเขาวัดจากหลายอย่างนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นมูลค่าหุ้นของสโมสรคือสโมสรฟุตบอลหรือสโมสรกีฬาใหญ่ๆหลายคลับหลายสโมสรในโลกเนี่ยพี่ตุลเขาอยู่ในลักษณะของบริษัทมหาชนนะฮะบริษัทในตลาดหุ้นนะพูดง่ายๆครับครับอย่างแมนยูก็เป็นเช่นนั้นนะครับคือทำการตลาดด้วยเหมือนกันเถอะใช่ทำการตลาดเพราะฉะนั้นมูลค่าของสโมสรนี่มันก็วัดได้จากหลายอย่างนะฮะรวมทั้งเรื่องมูลค่าทางการตลาดด้วยนะฮะแมนยูนี่เป็นสโมสรใหญ่มากมีแฟนทั่วโลกมีเกียรติคุณเกียรติประวัติสโมสรมายาวนานนะพี่ตุลครับครับเป็นสโมสรฟุตบอลอังกฤษที่คว้าแชมป์ของประเทศมามากที่สุดนะครับครับเพราะฉะนั้นก็มีรายได้มหาศาลเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการถ่ายทอดนะฮะรายได้จากการขายตั๋วเข้าชมไปจนกระทั่งรายได้จากการขายสินค้าของต่างๆที่เป็นของพรีเมียมนะฮะขายแบรนด์ติดหน้าอกเสื้ออะไรโอ้โหครับติดข้างสนามอะไรเนี่ยนะฮะครับแล้วแมนยูนี่เป็นสโมสรใหญ่ในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะมองในด้านไหนนะฮะครับครับรวมทั้งข่าวใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็คือ
ผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับซึ่งคุมทีมซึ่งคุมแมนยูมายาวนานนะฮะแล้วก็คว้าโทรฟี่คว้าถ้วยรางวัลเข้าสโมสรโกยมาเป็นว่าเล่นเนี่ยไม่จนตัดสินใจรีทายตัวเองเมื่อปีกว่าที่แล้วนะฮะแล้วสิ่งที่เซอร์อเล็กซ์ฝากไว้ก็คือผู้จัดการทีมคนใหม่ชาวสกอตแลนด์เหมือนกันนะครับก็คือเดวิดมอยส์นะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันนี่เป็นสโมสรฟุตบอลจะเรียกว่ากลางๆก็ดูจะดูถูกเขาไปหน่อยนะครับเป็นสโมสรฟุตบอลประมาณ1ใน10ครับอันดับต้นๆของประเทศเหมือนกันนะพี่ตุลนะฮะเป็นสโมสรอยู่ที่อยู่ในเมืองลิเวอร์พูลนะฮะเป็นคู่แข่งเมืองลิเวอร์พูลเวลามีดาร์บี้แมตช์นะครับอย่างเช่นถ้าเมืองแมนเชสเตอร์ก็จะเป็นแมนยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับส่วนจะเป็นเมืองลิเวอร์พูลดาร์บี้แมตช์ก็คือทีมที่อยู่ในเมืองเดียวกันเตะด้วยกันนะลิเวอร์พูลก็จะเป็นลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันทีนี้เดวิดมอยเนี่ยคุมเอเวอร์ตันมาก็ยังไม่เคยประสบความสำเร็จขนาดคว้าแชมป์อะไรได้เลยพี่ตุลครับนะแต่มอยนี่เขาขึ้นชื่อในด้านที่แบบว่าแม้จะคุมสโมสรระดับกลางๆนะพี่ตุลใช้เงินในการซื้อนักเตะไม่แพงมากใช้งบประมาณในการทำทีมไม่เยอะมากแต่ก็สามารถรักษาแรงกิ้งของทีมให้อยู่ระดับแบบประมาณต้นๆ7-8-9มีบางวันดีขึ้นดีปีไหนดีๆก็ขึ้นมาที่5บ้างอะไรเงี้ยนะพี่ตุลครับครับครับคือถึงแม้จะไม่สามารถไปแข่งสโมสรบอลยุโรปถ้วยใหญ่สุดก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้นะครับผมแต่เอเวอร์ตันก็มีผลงานที่ไม่ขี้เหร่พี่ตุลอยู่ในอันดับต้นๆนะอันดับต้นแต่ทีนี้เซอร์เลสพอรีไทร์ไปแล้วตัดสินใจเลือกเดวิดมอยเนี่ยทีแรกคนก็กังขาเหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้ในด้านหนึ่งแฟนแมนยูรวมถึงผู้สัมภาษณ์กรณีทั่วโลกก็คงมองว่าระดับเซอร์เลสเนี่ยเวลาเลือกใครมาเป็นทายาทคุมทีมต่อแล้วคงไม่ใช่แบบว่าซีซัวเลือกไม่ตนต้องมองแล้วว่าจะมาอุดอะไรตรงไหนแววเห็นแววฮะก็เลยให้เดวิดมอยส์ทำทีมที่คุณเชื่อไหมเดวิดมอยส์เนี่ยคุมทีมแมนยูแมตช์แรกนี่แข่งกับใครไม่รู้แข่งกับทีมสิงห์ออสตาที่ราชมังคลาเนี่ยไทยแล้วเนี่ยนะทีมไทยเนี่ยแล้วผมก็ไปดูแมตช์นั้นด้วยเป็นไงฮะเป็นไงตอนนั้นที่คุณหนุ่มไปดูมาเป็นแมนยูแมตช์นึงที่ผมว่าเล่นได้ห่วยมากเลยไม่อ่ะผมว่าใครที่อยู่ในสนามก็คงรู้สึกอย่างนั้นนะฮะยังไม่เข้าขากันใช่ไหมจะเป็นไปได้ตอนนั้นก็มีการสับเปลี่ยนนักเตะใหม่เข้ามาเปลี่ยนระบบการเล่นผู้จัดการทีมครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจดูชมแม่งไปจากฟอร์มของแมนยูบ้างนะฮะแต่ทีนี้พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆแมตช์การแข่งขันผ่านไปเรื่อยๆทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่กลับพบกับความพ่ายแพ้มากกว่าชัยชนะเรื่อยๆพี่ตุลที่สำคัญก็คือการพ่ายแพ้หลายๆครั้งเนี่ยเป็นการพ่ายแพ้ชนิดถือเป็นสถิติใหม่คือยกตัวอย่างเช่นไม่เคยแพ้ทีมนี้เลยมา27ปีก็มาแพ้ไม่เคยแพ้ไปแพ้ไปกลับก็คือแพ้ในบ้านแล้วก็แพ้นอกบ้านทีมเย่าที่เยือนนี่ก็แพ้อีกก็แพ้อีกหลายทีมเลยนะฮะแล้วก็รวมทั้งการตกรอบรายการทยอยมาเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นลีกครับ FA ครับจนกระทั่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะแล้วล่าสุดก็คือไม่สามารถติดไปเล่นบอลยุโรปได้แม้กระทั่งถ้วยที่รองยังมาอย่างยูโรป้าลีกครับล่าสุดแมนยูอยู่ที่7นะครับแล้วเข้าใจว่าคงจะแช่อยู่อันดับนี้ไปจนหมดฤดูกาลเผลอๆจะตกมาที่8ด้วยพี่ตุลคุณผู้ฟังนะข่าวลือเรื่องการปลดเดวิดมอยนี่มีมาเป็นระยะครับพี่ตุลครับแต่สุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็เป็นจริงเมื่อบ่ายวันนี้นะครับก็ออกมาแถลงการทันทีออกแถลงการปลดเดวิดมอยส์นะฮะสิ่งที่ผมจะพูดยกขึ้นมาทันทีเลยพี่ตุลว่านึกย้อนไปเมื่อ10เดือนที่แล้วเนี่ยสำหรับโค้ชฟุตบอลคนหนึ่งนะครับที่ทำทีมฟุตบอลระดับกลางๆมาวันหนึ่งได้มาคุมทีมอันดับต้นๆของโลกเนี่ยสโมสรฟุตบอลที่โด่งดังมากที่สุดในโลกทีมหนึ่งนะฮะโอ้โหมันถือว่าเป็นโอกาสทองของชีวิตนะพี่ตุลคุณผู้ฟังนะเป็นการก้าวกระโดดมาของต้นทุนชีวิตถูกต้องต้นทุนชีวิตต้นทุนไม่อันนี้ไม่นับรวมแบบ
สัญญุมสัญญาค่าตอบแทนยังไม่นับรวมนะใช่ครับเอาแค่ต้นทุนชีวิตก่อนนะใช่ก็เป็นเกียรติประวัติเลยนะฮะแต่แล้วแค่10เดือนผ่านไปเนี่ยนะครับตัวนี้จากสวรรค์ดีๆมันก็กลายเป็นตรงกันข้ามไปเลยคุณหนงเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างหนึ่งนะครับว่าคนบางคนอาจจะรอโอกาสทองมาทั้งชีวิตนะพี่ตุลนะครับผมแต่การได้รับโอกาสทองมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจบแค่นั้นนะพี่ตุลคุณจะได้อยู่ตรงนั้นตลอดไปถูกต้องครับโอกาสทองที่คุณได้รับมาเนี่ยนะครับต้องรักษาไว้ด้วยถ้าใช่ถ้าคุณทำมันได้ไม่ดีโอกาสทองเนี่ยนะฮะมันจะตีกลับไปตรงกันข้ามเลยนะครับแล้วก็มันอาจจะทำลายทุกอย่างคุณงานความดีที่คุณเคยทำมาอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นทุกขลาภเรื่องหนึ่งนะครับของคนที่เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลซึ่งอยู่ในระดับต้นๆที่มีความเครียดสูงที่สุดอาชีพหนึ่งในโลกพี่ตุลคุณผู้ฟังฟังเรื่องของมอยนี่แล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างพี่ตุลมันเป็นสัจธรรมนะจริงๆผมได้ข่าวมาตอนเย็นเหมือนกันตอนเย็นนี้งานมันยุ่งฮะพอคุณหนงพูดมาเมื่อกี้คุณหนงพูดมาประดิษฐ์ประดอยแต่งรวมเรื่องต่างๆนานามองเห็นชัดเจนเพราะว่าจริงๆในระยะหลังใครก็ตามที่เป็นแฟนๆปีศาจแดงทั้งหลายนี่นะฮะจะต้องจะไม่มีบ่นให้ฟังไหมมีมาบ้างมีพูดคุยจนกระทั่งวันนี้เองพอมีแถลงการยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงขึ้นมาเนี่ยมันก็มีคนที่พูดถึงเรื่องของศาสนาธรรมมาที่คุณหนงพูดเช่นเดียวกันว่าเมื่อมันสะท้อนนะคือคนเราบางทีพอได้โอกาสดีๆแล้วเนี่ยไม่คือไม่ใช่แบบว่าโอกาสนะมันจะเป็นที่สุดที่เราจะได้มาแล้วอะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องพัฒนาโอกาสนั้นต่อไปยังไงด้วยถูกต้องแล้วยิ่งอยู่ในโอกาสที่คนคาดหวังเยอะเนี่ยมันยิ่งทำงานมากเป็นหลายร้อยเท่านะใช่เลยครับไม่ใช่เท่าตัวนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นทีมฟุตบอลทั่วไปแย่ๆนะครับอาจจะไม่มีอะไรที่เป็นแรงกดดันขนาดนี้นะแรงกดดันเนี่ยมันในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ทำให้เราเครียดนะฮะแล้วก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะฮะแต่ในด้านหนึ่งก็คือถ้ามองเป็นในแง่ของความท้าทายนะฮะมันก็เป็นตัวที่สามารถทำให้เราเรียกศักยภาพออกมาได้นะฮะแต่ที่สุดแล้วนะครับอาจจะเป็นเรื่องศักยภาพของคนเนี่ยไม่ตุนนะครับครับบางทีเนี่ยคนบางคนเนี่ยอาจจะเหมาะกับการทำงานระดับหนึ่งนะคนบางคนน่ะเท่านั้นน่ะที่มีศักยภาพพอที่จะทำงานใหญ่ได้นะมันจะดูยังไงเดี๋ยวคุณหนุ่มแล้วอย่างกรณีของเดวิดมอยเนี่ยมันสะท้อนว่าคนดึงเข้ามาเนี่ยฝากความหวังแต่ว่าสายตายังไม่คมหรือว่าจริงๆแล้วไอ้คนที่มาอยู่ตรงด้านเนี้ยไม่คมจริงๆแต่ว่าท่าดีคือผมคิดว่าในเอาแบบประการแรกอ่ะนะฮะคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่มีเกียรติประวัติถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานก็ประเภทดีมากอ่ะดีเด่นมากๆนี่ถูกมั้ยฮะมีผลงานดีมากโดดเด่นที่สุดในโลกอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มารับหน้าที่ในการดูแลทีมที่มีผลงานดีขนาดนี้พูดง่ายๆนะถ้าทำดีได้แชมป์อีกปีก็เสมอตัวนะพี่ตุลถูกไหมนะตกลงมาหน่อยนี่ก็เริ่มแย่ละแย่แล้วเพราะมันจะเปรียบเทียบกับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเพราะมันเป็นการทำงานอยู่บนพื้นฐานที่มีคนคาดหวังอยู่แล้วแล้วมันมีความสำเร็จอยู่แล้วพูดง่ายๆว่าทำกับแชมป์เก่าอ่ะทำกับแชมป์13สมัยเนี่ยทำกับแชมป์ที่อังกฤษเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบว่าทำไม่ดีทำดีก็เสมอตัวทำชั่วก็โอ้โหถูกเล่นงานแน่ๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าอย่างนึงก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะครับบางทีคนเราแต่ละคนเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะเฉิดฉายได้โดดเด่นได้ในงานระดับหนึ่งนะพี่ตุลนะเรียกว่าโดดเด่นเฉพาะทางของตัวเองใช่ใช่หรือว่าในสเกลหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังก็คือบางทีผมเจอคนจำนวนมากมีความฝันใหญ่โตมโหฬารเลยพี่ตุล
ครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงเคยเป็นนะครับบางทีเราฝันอยากทำอะไรก็ใหญ่โตมากครับนะฮะครับแต่บางทีเนี่ยเราลืมที่จะประเมินศักยภาพของตัวเราเองนะครับว่าเราสามารถจัดการไอ้เรื่องพออะไรที่มันเป็นความฝันใหญ่ใช่ไหมนะฮะองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันก็มีเยอะมากที่เราต้องจัดการฝากฟันไปให้ได้นะฮะบางทีเราลืมนึกไม่เราลืมนึกไปเรานึกไม่ถึงนะครับว่าเราอาจจะไม่สามารถทำสิ่งที่มันใหญ่กว่าความสามารถที่เรามีอยู่ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะครับก็คือลองฝันในขนาดที่มันเหมาะสมกับตัวของท่านเองนะฮะแล้วก็เริ่มต้นจากฝันเล็กๆไปก็ได้นะฮะที่เราสามารถพอจะจัดการได้นะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรจะมีโกลเด้นโกลหรือว่ามีความฝันแบบมีเป้าหมายอย่างเงี้ยนะมีเป้าหมายใหญ่เป้าหมายอย่างเงี้ยการมีเป้าหมายให้ใหญ่กว่าที่เราเคยคาดหวังไว้สักนิดในแง่ลิงมันดีพี่ตุลนะฮะมันทำให้เราพยายามที่จะผลักดันตัวเองให้เก่งขึ้นให้ดีขึ้นให้ไปถึงให้ได้นะครับแต่ก็ไม่ควรเป็นเป้าหมายที่เป็นสเกลที่มากเกินกว่าที่เราจะขยายตัวเราไปถึงอ่ะถูกต้องครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันกำลังจะพบกับความไม่สำเร็จหรือว่าความล้มเหลวอย่างที่เดวิดมอยส์เป็นนะครับผมคิดว่าจนถึงนาทีเนี่ยเขารู้แล้วแหละว่าฝันที่เขาควรจะอยู่ไปอยู่แล้วก็จัดการกับมันเนี่ยมันเป็นขนาดแค่ไหนนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับเดวิดสมอยด้วยนะฮะในขณะเดียวกันก็ขอแสดงความดีใจกับแฟนแมนยูทั่วโลกรวมทั้งตัวผมด้วยนะฮะแต่ผมว่าจริงๆถ้าเรื่องเนี้ยเหมือนนะมันเป็นเรื่องของกีฬาที่ไม่ใช่เป็นแค่กีฬานะใช่ถ้าเราจะมองในแง่มุมของธุรกิจก็ได้ถูกต้องนะฮะแง่มุมธุรกิจก็ได้ยกตัวอย่างเช่นบางองค์กรเราให้ใครสักคนมาบริหารครับแต่มันไม่เป็นไปตามเป้าองค์กรทั้งหมดก็ต้องยอมสูญเสียบางอย่างเพื่อทำให้องค์กรเดินไปข้างหน้าองค์กรแค่สูญเสียจังหวะแค่นิดหนึ่งไปปรับองค์กรแต่คนที่บริหารไม่ได้เนี่ยพูดจริงๆนะมันจะเป็นจุดดำในชีวิตนิดหนึ่งนะหรืออาจจะมากพอสมควรผมว่าหลายองค์กรเอาองค์กรระดับโลกในโลกนี้ก็เคยมีปัญหาเนี่ยนะครับอย่าง Apple นี่เราก็เคยทราบนะครับเปลี่ยนผู้บริหารองค์กรเอาคนที่ดูแล Pepsi Co มาดูแล Apple อยู่ช่วงนึงอยู่กระทั่งมันตกต่ำเลยนะอันนั้นก็เป็นส่วนถึงที่สะท้อนถึงการเลือกคนผิดมาสุดท้ายก็ต้องไปอัญเชิญศาสดาสตีฟจ็อบส์มาพลิกฟื้น Apple นะครับจนกระทั่งมีวันนี้จนได้หลายองค์กรเนี่ยพลาดในการเลือกคนนะพี่ตุลซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะคนในระดับบริหารหรือว่าผู้นำองค์กรเนี่ยนะครับเลือกถูกเนี่ยก็เหมือนกับถูกหวยถูกแจ็คพอตนะพี่ตุลแต่เลือกผิดเนี่ยมันตรงกันข้ามเลย และที่สำคัญก็คือพอมันล้มเหลวซะแล้วเนี่ยโอ้มันเหนื่อยนะมันกว่าจะพลิกฟื้นกว่าจะลุกขึ้นมาใหม่ได้นะอย่างเช่นแมนยูฤดูกาลนี้นะครับถ้าจบแค่ที่4อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งที่สี่ก็นับว่าต่ำแล้วนะจากที่หนึ่งจากแชมป์นะครับอย่างน้อยก็ยังติดไปเล่นถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับเพราะฉะนั้นผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่หายไปเยอะมากนะฮะแต่ทีนี้พอไม่ได้เล่นแม้กระทั่งถ้วยยูโรป้าลีกพี่ตุลโอ้ฮะฮะการไม่ได้เล่นถ้วยสโมสรยุโรปเนี่ยโอ้โหมันเสียหายรายได้ผลประโยชน์ต่างๆมันหายไปมหาศาลเลยนะพี่ตุลคุณผู้ฟังนะฮะรายได้จากการถ่ายทอดรายได้จากการจำหน่ายของอะไรต่างๆเนี่ยมันหายไปเยอะมากเนี่ยพูดง่ายแมนยูตอนนี้เสียหายหลายแสนนะเสียหายมหาศาลนะนะฮะเป็นการเสียหายที่มากที่สุดตั้งแต่เคยตั้งสโมสรมาหลายสิบปีนี่ก็ว่าได้พี่ตุลนะนะฮะเพราะฉะนั้นฤดูกาลหน้าเนี่ยแมนยูนี่จะเหนื่อยเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าต้นทุนจะติดลบไปแล้วนะฮะแต่ผมเชื่อว่าก็มันก็เป็นสัจธรรมอีกอย่างหนึ่งอย่างที่คุณสังเสริญบอกนะครับว่าทีมกีฬาเนี่ยมันก็มีช่วงอย่างนี้ของมันนะฮะมีช่วงของการตกต่ำช่วงของการเฟื่องฟูนะครับมันเป็นคลื่นมันเป็นมองอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้เราอาจจะมองกีฬาเป็นเกมในมุมของบ้านเราแต่จริงๆคุณหนุ่มเหมือนที่คุณหนุ่มบอกมาว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย
ทุกๆอย่างที่เราเห็นอยู่แม้กระทั่งการถ่ายทอดทุกอย่างอย่าว่าแต่นะฟุตบอลที่เป็นลีกเลยนะโอลิมปิกที่เรากำลังจะดูกันอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าเนี่ยฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกทันโทษฟุตบอลโลกเนี่ยจริงๆเนี่ยมาร์เก็ตติ้งซ้อนอยู่หมดนะถูกต้องการตลาดเองไฟแนนซ์การตลาดมันซ้อนอยู่ในนั้นหมดนะครับแล้วถ้าคนที่เดินไปข้างหน้าไม่มีศักยภาพเพียงพอในการที่จะผสมผสานระหว่างศาสตร์ครับกับศิลป์และธุรกิจเดินไปด้วยกันได้เนี่ยมันตอบโจทย์ไม่ได้นะครับมันตอบโจทย์ไม่ได้คือบางคนอาจจะมองในแง่ว่าการกีฬาทุกวันนี้มันเป็นธุรกิจนะพี่ตุ๋นนะอย่างเช่นการปลดเดวิดมอยส์เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าโหจะเป็นสโมสรฟุตบอลสมัยที่เราดูกันแต่เด็กๆนะครับเขาไม่ปลดผู้จัดการทีมเลยว่าเล่นขนาดนี้หรอกนะฮะโอ้มันไม่ได้นี่มันเป็นการตลาดแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ธุรกิจมันก้าวเข้ามาผูกติดกับกีฬาอย่างเหนียวแน่นนะครับมันก็ทำให้เกิดสัจธรรมที่เกิดขึ้นก็คือคนที่เก่งที่สุดเท่านั้นเนี่ยแล้วก็ทำได้ดีที่สุดเท่านั้นถึงจะอยู่รอดได้นะฮะการมีผู้จัดการทีมประมาณแบบคุมทีมมาเป็นสิบปีเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องที่หาดูได้ยากในโลกกีฬายุคปัจจุบันนะพี่ตุลคุณผู้ฟังผมชอบจังเลยคุณหน่งยกเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆผมเป็นเรื่องที่ผมมองไปอีกมุมหนึ่งนะแต่พอคุณหน่งพูดแล้วผมนึกถึงหลากหลายอย่างเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกอย่างนึงว่าผมว่าถ้าเรามองเรื่องของเดวิดมอยเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในองค์กรใหญ่ๆตอนนี้บ้านเราเนี่ยมีหลายองค์กรที่เติบโตขึ้นแล้วหลายองค์กรที่กำลังเปิดขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะยิ่งองค์กรที่จะมีในวงการสื่อสารมวลชนบ้านเราเพราะเราจะมีอะไรนะทีวีดิจิตอลใช่ไหมโอ้โหจับกันไม่ไหวแล้วตอนนี้จับกันไม่ไหวแล้วพัฒนาบุคลากรนี่ขวักไข่ฝุ่นตลบกันหมดนะตอนนี้นะเหมือนเป็นโอกาสทองใช่ไหมว่าใช่ไหมเหมือนเป็นโอกาสทองแต่ในขณะเดียวกันที่คุณหนงคิดเหมือนผมใช่ไหมมันเป็นสายตานกอ่ะใช่ไหมฮะใช่แล้วถ้าคนคุมสายตานกเนี่ยไปไม่ถึงละติจูดที่จะบินเนี่ยครับโอ้โหไม่อยากเชื่อคุณหน่งเข้าใจผมนะไม่อยากคิดเลยเพราะหนึ่งผมคุณหน่งกับคุณผู้ฟังหลายๆคนคือเมื่อเรามีช่องทางในการดูฟรีทีวีมากขึ้นแล้วก็อยากดูอะไรที่มันมีเนื้อหาที่ครับน่าสนใจมากขึ้นใช่มั้ยครับซึ่งตรงนี้มันมาจากวิสัยของคนที่จะต้องมาเป็นคนกุนซือนะคนคุมทีมนั่นแหละคนคุมทีมกุนซือสำคัญมากมากนะครับแล้วก็ยิ่งการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมหาศาลเนี่ยนะฮะทีวีดิจิตอลเหล่านี้ก็ไม่เบานะฮะในแง่ของเงินลงทุนการประมูลที่ผ่านมาเหมือนตัวเลขก็ตกใจเหมือนกันนะผมตกใจผมตกใจผมตกใจมากใครจะไปเชื่อว่าราคาประมูลทีวี15ปีนี่จะสูงขนาดนี้นะนะฮะคุณหนุ่มผมตกใจราคาประมูลไม่พอผมยังตกใจเลยว่าแล้วไอ้สัดส่วนที่มันจะมีเข้ามากับส่วนที่จะต้องไปเสียค่าผลิตมันเท่าไหร่นั่นนะสิคุณหนุ่มเข้าใจผมใช่ไหมเข้าใจอยู่แล้วเพราะหนึ่งถ้าเราจะเป็นคนผลิตนะคุณหนุ่มนะเราจะต้องคิดถึงต้นทุนผลิตก่อนครับขณะเดียวกันต้นทุนผลิตเราต้องรวมกับต้นทุนสัมปทานด้วยนะคือสมัยก่อนมันมีคำพูดที่คนทำธุรกิจหนังสือพิมพ์นะฮะหนังสือพิมพ์ก็คือเผาแบงค์เล่นนะฮะตื่นเช้ามาเผาแบงค์เล่นนะจริงเหรอใช่ไหมฮะคือถ้าทำไม่โดนเนี่ยก็เหมือนกับคุณก็เผากระดาษทิ้งไว้ทุกวันกี่ล้านล่ะนะฮะตอนนี้ผมก็ลองมองทีวีดิจิตอลคล้ายๆนั้นเหมือนกันนะเงินที่ลงไปมหาศาลเนี่ยจะเอาคืนกันมาจากไหนเนี่ยแต่ว่าถ้าได้เนี่ยคนมองเกมชัดนะใช่มันก็จะมีกรณีของก็คงจะไม่เหมือนกรณีของแถลงการในของแมนยูที่ออกมานะกับเดวิดมอยนะพูดนะสนุกนะเพราะผมยังเชื่อว่ามันต้องมียังไงก็ตามทีทุกวงการมันต้องมีจิ๊กซอที่เหมาะสมเพียงแต่ว่าไอ้ภาพนั้นๆน่ะมันจะมีใครที่เป็นจิ๊กซอที่เหมาะสมในภาพนั้นๆของธุรกิจยังไงก็ให้กำลังใจคนทำงานทุกคนในฐานะที่ทำอาชีพเดียวกันวงการเดียวกันแล้วไปตุนคุณผู้ฟังครับก็รอดูจับตากันต่อไปได้ไหมขอบคุณมากครับพาไปเดวิดมอยมาถึงเรื่องนี้นะฮะแต่เป็นเรื่องเดียวกันนะคุณหนุ่มเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกัน
ขอบคุณมากครับคุณหนุ่มรักษาตัวเองนะขอบคุณครับพี่เฉยดื่มน้ำอุ่นดื่มน้ำอุ่นขอบคุณครับนอนห่มผ้าเออกอดหมอนข้างขอบคุณครับขอบคุณครับครับอังคารหน้าเจอกันใหม่นะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มวงธนงชัยดลงสิงห์ฮะในคืนนี้กับช่วงเวลาของนี่ครับการเดินทางของความคิดในคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมลืมชื่อตัวเองผมสันเสริญไปยันที่ผมนะดูจะไปประกาศชื่อคุณนะขอบคุณมากฮะสำหรับการติดตามแล้ววันนี้หลายอย่างที่คุยก็สรุปมาตรงนี้แหละครับว่าบางคนมีโอกาสเข้ามาหาตัวเองแล้วล่ะแต่ไม่รักษาโอกาสไว้เนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับการที่เราไม่สามารถที่รักษาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเองได้หลายอย่างในโลกใบนี้มันมีกรณีศึกษาให้เราได้เห็นเยอะมากมายเหลือเกินนะครับทั้งกรณีของการประสบความสำเร็จทั้งกรณีของการอับพลาดการสูญเสียตรงๆเลยหรือบางทีการมองผิดพลาดถ้ากลับตัวทันมันจะเดินไปข้างหน้าแต่ถ้าปล่อยไปมากๆปุ๊บเนี่ยมันจะแก้กลับมาไม่ทันขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามฟังการเดินทางของความคิดในคืนนี้เดี๋ยวผมสรรเสริญปัญญาที่วงนะฮะพรุ่งนี้ผมมาใหม่พร้อมกับท่านวชิระเมธีนะคุณประภาสสอนศรีวิกุลตอนนี้อยู่ที่อิหร่านนะครับกลับมาคุยกับผมในวันพรุ่งนี้ฮะ3 ทุ่มทางคลื่นความคิดราตรีสวัสดิ์ครับการเดินทางของความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด